นี่นามบัตรผมพรุ่งนี้คุณโทรมาแล้วกันถ้าคุณไม่โทรมาผมบุกเอาเรื่องที่บริษัทแน่เฮ้ยลืมไปเลยอ่ะกี่วันแล้วเนี่ยคุณทำอะไรในรถของมันวะสวัสดีค่ะพี่กบเฮ้ยนี่มึง2วันเองนะทำไมไม่ไลน์ครบอาทิตย์ไปเลยวะนิสาดีขึ้นแล้วค่ะพี่พี่กบวันก่อนอะนิสาขอโทษนะอ๋อโอ้ยมึงคิดมากหรอกเมียพี่ด่าพี่แรงกว่าเราอีกงั้นถ้าวันหลังพี่ด่านิสาอีกอะนิสาจะไปฟ้องเมียพี่ให้ไม่ด่าพี่เลยโอเคปะโอ้โหยิ้มได้แล้วนี่มันต้องอย่างงี้สิวะจำไว้นะนิสาเราทำรายการบันเทิงถ้าอยากให้รายการมันสนุกอ่ะตัวเราเองอ่ะต้องสนุกก่อนเข้าใจป่ะดีละฮัลโหลคุณกบลิซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณกบได้ข่าวว่าดูครีเอทีฟรายการเบสเนี่ยจนจะลาออกแล้วเหรอคะทำอย่างเงี้ยไม่เกินไปหน่อยเหรอคะโอ้ไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับไอ้บ้าเนี่ยมันใจส่อเองทั้งหากไม่ได้นะคะห้ามดุเด็ดขาดนะคะเบสบอกแล้วนะคะว่าถ้าเยลิสามาลาออกเบสไม่ทำนะคะพิธีกรรายการคุณกบเนี่ยโอ้พอดีเลยยังไงคะว่าจะไม่บอกแล้วเชียวเผอิญผู้ใหญ่ทางช่องอะครับเขากำลังมีนโยบายจะเปลี่ยนพิธีกรใหม่พอดีเลยครับส่วนแกลิสาถ้าพร้อมวันนี้ก็ลาออกไปได้เลยเชิญลิสาฉันเข้าใจแกละถ้าแกมีหัวหน้าบ้าบอแบบนี้เป็นฉันจะไม่ทนฉันก็ลาออกว่าไงแล้วเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นไงดีขึ้นหรือยังเราดีขึ้นแล้วค่ะพี่เบสขอบคุณนะคะอุ๊ยผู้ชายดีๆมีเยอะแยะถมเทหาง่ายเนาะเดี๋ยวจัดการให้ไปทำงานป่ะทำงานกันป่ะลูกไปทำงานกว่าไปไปไปทำงานค่ะไปค่ะเจ๊แป้นเดี๋ยวตรวจสคริปต์นี้ทีนานมาส่งให้พี่โตด้วยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณส้มเจแปนเองนะคะห้องที่เจแปนเข้าไปดูกับคุณส้มอะค่ะเจแปนโอเคนะคะเดี๋ยวเรานัดทำสัญญากันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก๊อฟนะคะค่ะลิซ่าเดี๋ยวเก๋กลับก่อนนะอืมนี่แฟนมารับหรอหนูเลิกกันละพี่ อ๋อเดี๋ยวละเอ้ยแล้วก็คิวงานวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะสรุปแล้วก็ส่งรายเตือนอีกทีนะคะใช่ขอบใจนะโอเคพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
พี่อ้อยพี่ชอจำได้ใช่ไหมคะที่ริสาบอกว่าอาถรรพ์รัก7ปีของริสามันเป็นทั้งจุดจบแล้วก็จุดเริ่มต้นกว่าจะผ่านจุดแรกมาได้เนี่ยริสาเกือบไม่รอดอยู่ละแต่พอมาเจอจุดเริ่มต้นครั้งใหม่นี่แหละค่ะที่มันหนักยิ่งกว่าเก่าคราวนี้แหละริสาอาจจะไม่รอดของจริงมันเริ่มจากความคิดอยากเอาชนะของริสาเองอยู่ๆริสาก็คิดขึ้นมาว่าการเริ่มต้นมันก็คือการต้องมีคนใหม่ให้ได้ริสาเลยไปเอากติกาที่เคยคิดตอนทำรายการเกมโชว์มาใช้กับชีวิตจริงดู บ้าไหมล่ะคะเริ่มต้นจากการที่ริสาไปค้นนามบัตรคนที่เคยให้มาแล้วเอามาเลือกคนที่คิดว่ามีอะไรพอจะถูกใจไล่โทรหาทีละคนถ้าใครรับสายตั้งแต่ครั้งแรกที่โทรเนี่ยริสาก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยการชวนคนนั้นไปกินข้าวฮัลโหลครับฮัลโหลพี่หนุ่มพอดีริสาค้นเจอนามบัตรพี่อะค่ะก็เลยว่าจะโทรมาอัปเดตหน่อยพี่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างครับคุณริสาคือพอดีพี่จะแต่งงานแล้วอ๋อแต่งงานเหรอคะยินดีด้วยนะคะริสาไปแน่นอนค่ะเจอกันที่งานแต่งนะคะพี่ค่ะถ้าจำไม่ผิดคนนี้ก็หล่อดีนะคืนนี้เจสนุกให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวริสาจะดูแลเจเองงั้นไปดูหนังที่ห้องผมไหมครับ